จเพราะว่าคืออย่างนี้ที่ไปลองมาเมื่อวานคือถ้าเปิดไฟกลางวันเลี้ยวคืออ่านพูดง่ายว่าถ้าเปิดไฟหลีนะถ้าเปิดไฟหลีหรือไฟส่องปกติอ่ะเราเลี้ยวโดยที่เราไม่เปิดไฟเล็กไฟดัดหมอไฟตัวนี้จะขยับเปิดให้เราถ้าเราหักพวงมาลัยเลี้ยวสมมติว่ามันจะช่วยเพิ่มแสงสว่างให้แต่พอเราหักขึ้นพวงมาลัยปุ๊บไฟตัวนี้ก็จะดับไปอัตโนมัติเมื่อไหร่ที่เลี้ยวก็ติดใช่เมื่อไหร่วงเลี้ยวจะติดแต่ถ้าต้องเปิดไฟหนีเลยนะหรือเปิดไฟตัดเปิดไฟปกติไว้แต่ถ้าเปิดเฉพาะไฟเลี้ยวตรงนี้ไอ้ไฟกลางวันอย่างเดียวไม่ได้เปิดไฟตัวนี้ไม่ทำงานลองดูเหมือนจะต้องเฉพาะตอนกลางคืนไงใช่ป่ะลองข้างนอกดีกว่าคืนจะได้ไหมเลยลองรถพี่เลยเอาเลยเอาเต็มที่เลยอย่างนี้ถ้าเราเปิดไฟตัดหมอกไว้ปุ๊บเราเลี้ยวปุ๊บมันจะตั้งฝั่งนี้ให้เปิดข้างหนึ่งไปลองข้างนู้นไปดูป่ะอันนี้มันวายแข็งน่าจะมีเพราะว่ามันเริ่มต้นแต่ตัวสปอร์ตมีไม่ดีนะเปิดไปดีเปิดไฟดีเดี๋ยวสุดมันต้องมีเงื่อนไขของเลื่อนว่าเปิดไฟปกติเปิดไฟปกติขึ้นข้างนี้ไม่ติดว่ะล็อกเปิดไฟจะมองถ้าเลี้ยวจะติดเพื่อส่องสว่างให้ไปตัดหมอกแล้วเลี้ยวอันนี้เราพูดถึงการทำงานเรื่องอะไรพี่ไปตัดหมอกเมื่อวานมันตัดเมื่อวานนะโอเคไม่เป็นไรติดไปตัดหมอกติดล็อกติดไปเห็นไหมอ๋อพูดถึงกรณีไฟส่องสว่างช่วยในการเลี้ยวถ่ายวิดีโอให้เองมันดูหน่อยมันจะไม่เห็นผมถ่ายวิดีโอไว้เลี้ยวไปด้านนี้ติดเลี้ยวไปด้านนู้นฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นติดปะลองถ่ายดูไว้แล้วส่งให้เพื่อนที่ขุดดูติดตัวนี้แล้วค่อยหน่วงติดตัวนี้ลองเปิดไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวเพราะว่าตัวนี้มันตอบอยู่แล้วไงลองปิดไฟกลางวันปิดไฟทั้งหมดนะปิดไฟทั้งหมดลองแล้วก็เลี้ยวเปิดไฟเลี้ยวได้จะดับมันเป็นระบบมันเงื่อนไขอะไรครับผมคือมันจะแสงมันจะได้ไม่แยงตากันมันจะให้จุดเด่นมาอยู่ที่จุดตรงนี้เวลาไฟเลี้ยวนั้นมีระบายแท็กอยู่แล้วไฟเราเปิดนี่คือวิธีการเราทำไมเมื่อกี้มันติดข้างเดียวตัวไหนไฟเลี้ยวเหรอไฟเดย์ไลท์อ่ะทำไมเมื่อกี้มันติดด้านนี้ในขณะที่ไฟเวลาเราเปิดไฟหลีไฟเลี้ยวไงมันก็จะปิดอ๋อมันจะให้ดอกแสงลงให้ดอกแสงลงอ๋อ